ลุงสวัสดีครับสวัสดีครับรอบที่3ครับผมนี่ครับผู้ชมกับนักเตะที่ปีนี้ก็จะ40แล้วมั้งไม่ใช่เพิ่ง23ครับ23 23เหมือนเดิมเหมือนเดิมวุฒิบุญสุขครับผมสวัสดีครับเป็นบอลเชียงใหม่ก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับเจ้าตัวอยู่กับเชียง FC ตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งเป็นชุดประวัติศาสตร์ที่เราเล่นไทยลีกเป็นครั้งแรกครับผมแต่ว่าปีที่แล้วนี่อยู่ได้เล็กนึงเล็กนึงมาได้ช่วยได้เล็กนึงแล้วก็ต้องย้ายไปอยู่อยุธยาแล้วพอได้กลับใหม่รอบความรู้สึกมันก็ดีใจนะพี่เพราะว่าเชียงใหม่ก็แฟนบอลอบอุ่นมากอะไรเงี้ยกลับมารอบนี้ครับรู้เป็นไงบ้างฮะก็ยังทำผลงานได้ไม่อย่างเต็มที่ก็ต้องรอโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองต่อไปอะไรเงี้ยครับผมเจ้าตัวอาจจะยอมรับว่าไม่ค่อยได้ลงสนามเท่าไหร่แต่พอได้ลงไปแล้วเนี่ยกับนาทีจำนวนเกมที่ได้ลงไปผมถือว่าโอเคนะเพราะอย่างเกมที่ได้เห็นที่เขามีส่วนมากๆเลยกับการที่เราเข้ารอบเอฟเอครับคนนี้เปลี่ยนตัวเราไปช่วงต่อเวลาใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ลากลุยเข้าไปตอนที่ผมนั่งดูเฮ้ยคือจะลุดเลี้ยง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 ไปเรื่อยๆจนแบบว่ามีส่วนกับการได้ประตูก็เต็มที่ครับที่เราได้รับโอกาสมาประมาณนี้ครับแล้วก็จ่ายให้กับเจ้าฟินยิงเข้าไปใช่ใช่ผมความรู้สึกตอนนั้นอะพอแบบว่าเอ้ยเปลี่ยนตัวเรามาแล้วตัวเองทำให้ทีมได้ประตูเป็นยังไงก็ดีก็ดีใจนะพี่ก็แบบไอ้อย่างน้อยเราก็ลงไปเราก็สามารถช่วยทีมได้ระดับนึงอะไรเงี้ยก็ดีใจนะครับบทบาทของรูทครับกับทีมที่เต็มไปด้วยกองกลางเยอะมากเลยมองตัวเองแล้วก็น้าได้พูดอะไรไปบ้างกับบทบาทของเราก็น้าก็บอกว่าก็สู้ต่อไปนะเพราะว่าคือคนเรามันก็ดีคนละแบบไปแล้วอ่ะคือก็อยู่ที่โค้ชเขาจะเลือกใช้เขาอาจจะแบบนี้ต้องการแบบนี้ต้องการแบบนี้อะไรเงี้ยก็มันทุกอย่างมันก็อยู่ที่โค้ชครับผมก็สู้อย่างเดียวสู้ก็รอโอกาสมาแล้วก็พิสูจน์เองครับรุ่นเคยมองว่ามันเป็นอุปสรรคไหมกับขนาดรูปร่างแล้วเวลาเจอกองหลังตัวใหญ่ๆเพราะด้วยตำแหน่งของเราคือบดีต้องเลี้ยงกินตัวเข้าไปเนี่ยไม่นะพี่เพราะว่าเป็นน่าจะเป็นจุดเด่นของผมด้วยซ้ำที่แบบสามารถไปกับบอลได้ดีแบบเร็วกว่าแบบพวกกองหลังตัวใหญ่อะไรเงี้ยครับเพราะอย่างที่รุดพูดนะคุณผู้ชมตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือประตูที่ขึ้นนำอุตรดิตถ์นั่นแหละคือการเลี้ยงลุยเข้าไปนะสุดท้ายเห็นพี่ฟินบ้างไหลเจ็บร้อย2-1นี่แหละคือสิ่งที่ทีมต้องการจากรุดพูดถึงทีมสปิริตตอนนี้เรื่องของความรักเมื่อคือศักยภาพทีมเป็นไงบ้างปีนี้หลังจากที่เคยอยู่เมื่อเดือนที่แล้วแล้วปีนี้กลับมาทีมสปิริตทีมอะพี่ดีนะพี่เพราะว่าเราอยู่แบบครอบครัว มีอะไรก็คุยกันอะไรเงี้ยก็สามารถคุยกันได้เกือบทุกคนอะทุกคนอะพี่ที่อยู่ในทีมใครเป็นไอดอลไอดอลตั้งแต่ดวงใจจริงจริงคนไทยก่อนคนไหนแบบลีกไทยคนไทยอะผมชอบพีระพงศ์อ่ะอ๋อพี่เบนใช่ใช่ทำไมเขาทัศนคติเขาดีมากเวลาในสนามนี้เขาจะคอยบอกคอยสังเกตน้องๆเวลาที่แกลงแกนิ่งมากเลยนะพี่เบนไม่ค่อยยังไงอ่ะคือเราก็เรียนรู้อยู่ได้อะไรมาจากพี่เขาเยอะพอสมควรใช่ใช่เรื่องของการหาเกมเรื่องของความนิ่งสมาธิอะไรเงี้ยใช่ใช่หน้าก็พอได้นะพอใกล้ๆแล้วไม่ใช่พี่เบนอู้40แล้วมั้งพี่เบนตัวเราอีก 3ชอบมีแฟนบอลมาถามผมแล้วว่ารู้เนี่ยอายุเท่าไหร่กันแน่23ครับผู้ชมว้าวแล้วแบบอย่างนักเตะเมืองนอกที่แบบว่าเป็นไหนดอกชอบชอบอาซาปีกใช่เพราะไงเขาคล่องเขาเร็วเขาไปกับบอลดีอะไรเงี้ยอันนี้ผมชอบส่วนตัวแล้วแต่เราเนี่ยออกเล่นทางกลางรุกซะมากกว่าใช่ใช่ชีวิตเชียงใหม่กับปีที่2เป็นไงบ้าง ดีนะพี่เพราะว่าผมมีเพื่อ นที่อยู่ด้วยกันไม่เหงาเหมือนปีที่แล้ว อะไรประมาณ ปีที่แล้วมาคนเดียวปีนี้ก็เริ่มคุ้นแหละเริ่มคุ้นปีนี้กลายเป็นไกด์ให้เพื่อนร่วมทีมได้เลยนะปีที่แล้วต้องถามพี่แบงค์ปีนี้นี่แบบสบายแล้วไปไหนอ่ะชุดเนี่ยส่วนมากอ่ะพี่ไปร้านกาแฟไปไป
ขึ้นดอยอะไรเงี้ยไปแคมป์กันอะไรเงี้ยไปนั่งคุยกันชิวๆไปนั่งคุยกันเดียวเลยใช่ อาจจะนิดหน่อยก็เป็นสายเที่ยวคนหนึ่งชอบขึ้นป่าขึ้นดอยอย่างนี้ดีกว่าใช่ใช่ไปบำบัดธรรมชาตินี่ธรรมชาติบำบัดไปแก้ผมเลยผู้ชมแล้วก็วันนี้ฮะไหนๆก็เจ้าตัวก็เป็นแบบสายกินสายเที่ยวสายขึ้นป่าขึ้นดอยแล้วกันวันนี้ก็พาน้องมาทานที่นี่เลยฮะเทนเทนสุกิยากิเป็นชาบูใช่ก็เป็นเนื้อแบบเกรดพรีเมียมเลยเกรดดีมากจากญี่ปุ่นเลยนะครับเป็นซุกิซุกิแท้เลยนี่ฮะน้ำดำนี่ครับคุณผู้ชมที่อยากจะรู้นะว่าร้านนี้มีอะไรหรือเป็นยังไงบ้างก็ไปดูได้ตามเพจที่ผมขึ้นไว้ให้นี้นะเขาจะบอกทุกอย่างเลยนะว่าร้านเขาเนี่ยมีอะไรบ้างที่ผมอยากจะให้เน้นเลยก็คือเรื่องของนี่ฮะคุณภาพของเนื้อนะเกรดพรีเมียมมากแล้วก็จะมีอาหารเซตเมนูอาหารญี่ปุ่นหรือว่าพวกขนมหวานก็จะมีทั้งแบบซุกิยากิแบบนี้นะแล้วก็มีเมนูของคาเฟ่ด้วยนะฮะดูได้ตามเพจที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับกินได้ใช่ไหมกินได้ครับคือโคนี่ชอบเลยชอบเนี่ยคุณผู้ชมดูคุณภาพซะก่อนนะฮะลุยเลยฮะก็เป็นน้ำดำนะเอาลงเลยลงเลยครับอยากกินก็จัดเลยนะฮะนี่เป็นหมูนะครับร้านก็อยู่แถวๆยื้องๆกับประตูสวนปรุงนะคุณผู้ชมก็มาลองกันได้นะครับจะมี2ชั้นนะฮะห้องแอร์ด้วยนะเย็นสบายจัดเลยครับลุคเป็นไงนิ่มมากละลายในปากเลยคนเมืองเขาเรียกมากลืมมากลืมนิ่มมากเลยนะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะสมาชิกตัวปีใช่ไหม FC ครับถ้าเกิดว่ามาร้านนี้นะฮะโชว์ตัวปีแบบนี้ครับรถกี่เปอร์เซ็นต์ฮะ 10% ครับผม 10% แต่ว่าไม่รวมเครื่องดื่มนะก่อนจากกันไปครับรถก็อยากให้พูดถึงเกมต่อไปหน่อยที่เราจะต้องออกไปเยือนดูมเอฟซีในบอลถ้วย FA ครับก็ผมว่าเราคิดว่าเราน่าจะผ่านเข้าไปได้แต่ว่าเราต้องเล่นด้วยแบบความไม่ประมาทคู่แข่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าศักยภาพทีมเราผมว่าเราน่าจะผ่านเข้ารอบต่อไปได้โอเคแหละนะวันนี้ก็วันนี้จริงๆก่อนจะมาร้านนี้ผมเกือบจะชวนคู่ซีเข้ามาด้วยนะคุณผู้ชมคู่ซีตอนนี้คุณสนิทใครที่สุดทีบอกเขาหน่อยดิกาลพัฒน์ครับกาลพัฒน์เลยยังถามจริงสนิทกันเพราะอะไรนะมันคุยถูกคอมากกว่าแบบเรามีอะไรเราปรึกษากันได้อะไรเงี้ยคือคุ้นเคยตั้งแต่สมัยแบบอะคาเดมี่ตั้งแต่เยาวชนอย่างนี้ป่ะใช่คือแบบรักกันมากนะคู่นี้นะคุณผู้ชมคือตัวติดกันตลอดเลยนะวันนี้ยังถามเลยอันนี้ให้ผมมาคนเดียวเหรอครับพี่แบงค์คือจะชวนไอ้มาด้วยนะฝากถึงแฟนบอลหน่อยกับท้ายที่สุดนี้กับการมาอยู่ท่ามเสือย่างนาปีนี้ครับก็แฟนบอลเขาอบอุ่นอยู่แล้วอะพี่ก็ดีใจที่ได้มาอยู่ในอ้อมกอดแฟนบอลเชียงใหม่ครับก็ผมก็ฝากด้วยกันนะกับปีที่2ของบุรุษบุญสุขซึ่งปีนี้เจ้าตัวหวังว่าจะโชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่ปีที่แล้วมาช่วยได้เล็กเดียวแต่ปีนี้เนี่ยถือว่าอยากจะอยู่ไปจนจบฤดูกาลเลยนะฮะอยากจะโชว์ของที่มีอยู่มาให้เห็นนะฮะน้องเนี่ยก็รักเชียงใหม่อยู่แล้วแหละนะฮะเห็นหน้าแบบนี้เนี่ยอายุน้อยอยู่นะฮะรับรองอยากไปเล่นแบบไหนขอให้น้าบอกมานะครับแล้วก็อย่างที่น้องบอกนะด่าได้แต่อย่าแรงเพราะผมเต็มที่กันอยู่แล้วกับคนนี้ฮะจิ๋วแต่แจ๋วครับบุรุษบุญสุขครับผมครับ CMFC TVเดี๋ยวถ่ายก็ขอ